ิดบ้านเอมี่กลิ่นปทุมถูกอดีตแฟนตามทวงคืนค่ะต้องบอกว่าสำหรับเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนติดตามรับชมอย่างมากที่ความที่เจ้าตัวเองนั้นแต่งงานกับหนุ่มซีสิวัตรควงสามีมาพูดคุยกันในช่วงนั้นละค่ะโดยรายการหนึ่งนะคะก็มีคนสอบถามคำถามกับดีเจแมนแต่ก่อนจะเริ่มต้นคำถามเอมี่ก็ได้พูดใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วและทิ้งแฟนมาเพื่อมาคบกับเธอชอบเพราะเธอปากดีอยากลองทำเอาซีสิวัตเนี่ยถูกใจและซีเองก็เริ่มถามเอมี่ทันทีว่าจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเป็นคนในวงการและปัจจุบันเขาแต่งงานมีลูกแล้วทำเอาเอมี่ถึงกับเขินมากเก็บอาการไม่อยู่ก่อนจะยอมรับเล่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป.4จนประถมก็ไปต่อมัธยมด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันมากับแมนเป็นเพื่อนกันมาตลอดก่อนที่ซีจะโทรหาแมนและถามว่าจริงหรือไม่แมนกับเอมี่เคยกุ๊งกิ๊งกันมาก่อนตอนงานที่ดีเจแมนบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังคุณเนี่ยเป็นคนขโมยหัวใจของผมไปผมจีบเข้ามาตั้งแต่ป.1ตอนที่เอมี่จะบอกว่ามาเรียนตอนป.4อีกแมนเองก็เลยเล่าว่าเขาเนี่ยมาตอนป.4แล้วพูดไทยไม่ได้เป็นสาวแบบลูกครึ่งน่ารักมากผมประทับใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟเราก็ดูแลกันจนเข้าบดินหลังจากนั้นผมก็เกเรแต่เขาก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องกันบ้านบอกให้ผมเลิกทำตัวเกเรได้แล้วก็เป็นความรักที่น่ารักครับผมซึ่งตอนแมนเองเล่าในเรื่องอดีตทำเอมมี่อายหน้าแดงก่อนจะบอกว่าก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนงานนี้ดีเจแมนเองยังเล่าเสริมว่าซึ่งไม่มีใครเคยรู้ผมก็ไม่เคยพูดเพราะผมให้เกียรติในความเป็นเพื่อนกับเขาเสมอซีสิวัตเองก็ถามต่อทันทีว่าแต่ตอนนั้นแมนก็มีความรู้สึกดีๆให้เอมี่ใช่ไหมพร้อมกับทำเสียงเรียนแบบพี่ชอตซึ่งแมนก็ตอบว่าทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณนั่นแหละมาแย่งผมไปผมรู้สึกดีกับเขามากจนผมรู้สึกว่าเขาจะเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาผมยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นและคุณก็เดินมากับเขาที่นั่งเล่นทองหล่อแล้วเดินผ่านผมไปผมช็อกมากแต่ผมก็เดินเจ็บๆออกไปแล้วก็ดีใจที่เขาได้เจอคนอย่างคุณขอให้มีความสุขนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเจแมนเองเนี่ยออกมาเปิดเผยนั่นเองละค่ะ